ือปราบน้ำเมาย้ำแอลกอฮอล์ต้องควบคุมมีสารพิษเป็นปัญหาระดับโลกหมอสมานมือปราบน้ำเมาคนดังย้ำแอลกอฮอล์ต้องควบคุมมีสารพิษเป็นปัญหาระดับโลกยันกฎหมายควบคุมของไทยไม่ได้เข้มงวดจนเกินไปนักวันที่18สิงหาคม2566นายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กล่าวถึงกรณีนายประดิษฐ์พัฒน์สันติพาดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเครื่องดื่มประเภทนี้ไม่ใช่สินค้าปกติธรรมดาต้องมีการควบคุมเพราะเป็นที่รับรู้ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์มานานแล้วว่ามีสารพิษทั้งนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นปัญหาเพียงแค่ในประเทศไทยแต่ยังเป็นปัญหาระดับโลกในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาดังกล่าวที่สำคัญธนาคารโลกเองได้ออกรายงานออกมาชัดเจนเลยว่าแอลกอฮอล์เป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้รัฐบาลทุกประเทศควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบอย่างเข้มงวดไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจจะยั่งยืนและเข้มแข็งไม่ได้เลยอีกด้วยโดยหลักๆในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ไม่ได้ห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามขายห้ามดื่มโดยสิ้นเชิงเราควบคุมโดยใช้หลักวิชาการที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกได้แนะนำทั้งนี้จะมีการควบคุมวันเวลาบุคคลที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมการโฆษณาการสื่อสารการตลาดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักในการบังคับใช้ควบคุมพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ที่มีโทษรุนแรงที่สุดโดยมีโทษจำคุก1ปีปรับ 500,000 บาทและมีการปรับรายวันอีกวันละ 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกโฆษณาและถ้าหากมีการจูงใจว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของดีซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ของดีแน่นอนสำหรับกฎหมายเรื่องการห้ามโฆษณานั้นมีการร่างโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งทางนิเทศศาสตร์การตลาดและทางกฎหมายศาสตราจารย์ยือจากหลายมหาวิทยาลัยมาร่วมกันร่างและกว่าจะผ่านมาได้ต้องผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาหากว่ามันจำกัดสิทธิเสรีภาพจนเกินไปคงผ่านมาไม่ได้และหากเทียบเคียงกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายเรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นยังไม่ได้เข้มงวดหรือเกินกว่าเหตุตามมาตรา32ของกฎหมายดังกล่าวเราห้ามอยู่2กรณีคือแค่การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสื่อสารใดๆเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อเพิ่มยอดขายอีกกรณีที่คือไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าแต่เห็นชื่อหรือเครื่องหมายเช่นบางท่านโชว์ให้เห็นชื่อหรือเครื่องหมายพร้อมกับข้อความอวดให้สงสรรพคุณหรือชักจูงให้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบนี้จะผิดกฎหมายทั้งนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้างในวรรค2สำหรับผู้ผลิตในการสื่อสารเป็นข้อความแต่ต้องเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สังคมเท่านั้นแต่ห้ามมีให้เห็นบรรจุภัณฑ์เด็ดขาดเห็นได้แค่โลโก้และเครื่องหมายและจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎกระทรวงสำหรับข้อยกเว้นอยู่บ้างในวรรค3คือการถ่ายทอดสดมาจากต่างประเทศบางทีจะมีโลโก้เบียร์ที่หน้าอกเสื้ออันนี้ถือว่าควบคุมได้ยากกมลวรรณปราบเกาหลีใต้ตีตั๋วเข้าชิงหัว LTATITF การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Juniors J30 นนทบุรีรายการ LTATITF Junior J30 LTATITF Juniors J30
ครั้งที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ไฮไลท์ของกองเชียร์ไทยอยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสไทยวัย15ปีดีกรีเยาวชนทีมชาติชุดปัจจุบันมืออันดับ262เยาวชนโลกเพียงหนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านเข้ามาถึงรอบตัดเชือกและยังคงโชว์ฟอร์มดาวรุ่งรวมทั้งการเป็นเต็งหนึ่งของรายการเก็บชัยชนะจากอีซูบีนนักเทนนิสเกาหลีใต้มือวาง4และมือ 1,008 เยาวชนโลกได้2เซตรวด 6-3 6-3 ส่งผลให้กมลวรรณผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับคาอิลิเดมิทาโซมือวาง2และมือ564เยาวชนโลกจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะอันจาลีคิราน่าจูนาโต้มือวาง5และมือ1051เยาวชนโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-4-2 ด้านชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโคชิอิชิบาชินักเทนนิสญี่ปุ่นมือวาง3และมือ798เยาวชนโลกออกแรงหวดถึง3เซตในการดวลกับนักเทนนิสร่วมชาตินากามิตสึคุโรดะมือวาง13และมือ1516เยาวชนโลกก่อนที่โคชิจะพลิกจากที่แพ้เซตแรกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 1-6 6-1 และ 6-1 ได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับวังจูชานเกาหลีใต้มือ 3,204 เยาวชนโลกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตัดเชือกชนะลุคโคจากสิงคโปร์มือ 1,640 เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-3 6-2 วันเดียวกันมีการแข่งขันประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโดยได้รับเกียรติจากพันเอกวัฒนาจันภัยจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลสำหรับแชมป์ประเภทหญิงคู่เป็นของอันจาลีคิราน่าจูนาโต้ชิน่าซุงโกโร่2นักหวดจากอินโดนีเซียคู่มือวาง4ของรายการที่ผนึกกำลังช่วยกันหวดเอาชนะคาอิลิเดมิทาโซกับโนอาลานิซาราทาโซ2นักหวดชาวญี่ปุ่นคู่มือวาง3ของรายการได้ 2-0 เซต 6-3 และ 6-2 โดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 แต้มส่วนคู่รองแชมป์ได้รับคนละ 3.25 แต้ม